สวัสดีจ้าพี่น้อง Hello everyone Salam alaikum kumusta xin chào bonjour hola namaste chum liep sua selamat sore and chi price so today I eat fried fish that is pumpkin flower papaya salad morning glory broccoli and red chat friend or is vegetable from our garden เป็นผักที่มาจากสวนแม่คุณเดชเนาะจ้าอันก็สิโหลดอาทิตย์นี้โหลดคลิปเร็วแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวกินข้าวกันจังว่ากันสั่งได้นะคะปลาช่อนแดดเดียวน้ำเออสุดจ้ะสุดที่ไว้เอาเนาะพัมปิ้งท็อปน้ำเออจ้ะน้ำเออกินส้มตำสังลาพี่น้องเพราะว่ามื้ออื่นนี่แม่คุณเดชมีนัดผ่าตัดมดลูกอย่าดราม่านะพี่น้องเว้าสู่ฟังเสมอแม่คุณเดชมีนัดผ่าตัดมดลูกเพราะว่าในมดลูกของแม่คุณเดชนี่มีก้อนเนื้อแบบมันหลายก้อนแห้งนะพี่น้องบ่สามารถสิเลเซอร์หรือว่าตัดออกชิ้นใดชิ้นหนึ่งได้เนาะหมอเพิ่นก็เลยแนะนําให้ตัดมดลูกออกแต่ว่าให้เหลือไว้แต่ข้างร่างไข่เนาะเพื่อที่เฮายังมีฮอร์โมนบ่เป็นไวท้องประมาณนี้เนาะก็คิดโดนอยู่พี่น้องว่าสิตัดหรือบ่ตัดแต่ถ้าว่าก็บ่ได้ถ้าตัดแล้วก็บ่มีลูกอีกเนาะก็บ่เป็นหยังก็มีคุณเดชผู้เดียวกับแม่คุณเดชกับพ่อใจแล้วนะก็เลยตัดสินใจว่าสิตัดมดลูกมื้ออื่นนี่แหละพี่น้องมื้ออื่นนี่แหละมีนัดตัดมดลูกอันนี้คลิปนี้แม่คุณเดชเฮ็ดไว้แรงวันที่เย็นวันที่23เนาะจ้าพี่น้องแต่ว่าสิโหลดมื้ออื่นเช้ามื้ออื่นเช้าวันที่24เพราะว่าแม่คุณเดชมีนัดผ่าตัดตอนเที่ยงเนาะเที่ยงประเทศไทยเที่ยงเยอรมันก็สิประมาณ 5:00 นแรงประเทศไทยล่ะพี่น้องก็แม่คุณเดชก็ช่วงอาทิตย์ต้องหันกับจิตตกไปอยู่จ้ะคุดมันสิเป็นจังไดไปจังไดเนาะเอ้ยมันนี่ก็เลยเขากินตำบักฮุ้งไว้เดี๋ยวผ่าตัดแล้วมันสิบ่ได้กินเขาบ่ได้กินของแสลงเนาะบ่ดีกับแผลมันเยอะละมั่งกันสามทุ่มครึ่งสามทุ่มครึ่งเพราะว่าเริ่มเที่ยงคืนแม่คุณเดชก็ต้องอดข้าวอดน้ำแล้วจ้ะอดเขาแต่ว่าน้ำก็ยังพอจิบได้อ่ะหงอกมันหลายเกินไปถ้าอาจจะบริเวณคลิปกินประมาณ 2-3 อาทิตย์พอเห็นลงคลิปก็จะตกใจแล้วที่แรกก็ว่าจะไม่อยากบอกยังหรอกพี่น้องเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของข่อยเนาะแต่กะทว่าหยั่นคนคิดว่าโอ้ไปใส่น้อจังใดไปจังใดซั่นเนาะนั่นแฟนคลับเพิ่นฮอดอ
ไม่ขายในเยอรมันนะจ๊ะสั่งได้ so good นัวไปอีกหมอมันบอกว่าถ้าว่าตัดออกกับทิ่มย่ำถ้าว่าตัดออกมันกับทิ่มไปโดนอาจจะเป็นมะเร็งได้นะจ๊ะยาคนเด็ดก็เลยว่าเออตัดกับตัดสร้างมันเถอะตอนคอยไปหาหมอสูเนาะไปหาหมอตรวจภายในนี่แหละหมอประจำคอยอ่ะเพิ่นเห็นแค่ก่อนเดียวเพิ่นเห็นแค่ก่อนเดียวเพิ่นว่ามันน่าสิตัดออกเลยนู่นนี่นั่นเพิ่นก็เลยส่งตัวไปโรงพยาบาลแต่พอไปโรงพยาบาลแล้วมันไม่ได้ก่อนเดียวคือว่าที่พี่น้อง
ซีหาก่อนกินข้าวไปก็คิดไปพี่น้องทำหมออยู่เยอรมันอยู่เป็นเก่งอยู่หรอกบ้านหนาเป็นห่วงหรอกแม่แม่คุณเดชเองก็คือให้ยุดเท็ดงานหนวดบ่ได้ให้คือยุดประมาณจัก3เดือนพี่น้องบ่เห็นงานหนักเนาะกินนี่ก็สิบ่กินรสจัดคือเก่าพักฟื้นกันเป็นจืลือพี่น้องเป็นอิ่มๆบอกบ่ถูกค่อยอาสิตื่นเต้นมืออื่นเนาะเห็นซ้ำนี่ล่ะจ้ะแต่บ่ต้องเป็นห่วงนะพี่น้องนะบ่มีปัญหาหรอก บ่ได้เป็นมะเร็งแค่เป็นเนื้องอกค่ะซะถ้างอกแล้วมดลูกหมอพันกระสิตัดมดลูกทิมเหลือใบตาห้างไข่แต่กลับมาเร็วเนาะเขาก็40นึงกะได้ตัดมดลูกอะสร้างมันต่อพี่น้องขอบคุณได้หลายที่ติดตามแม่คุณเดชด้วยจ้าเด้อคลิปนี้ขอโทษขออภัยได้หลายอาจจะกินบ่สะใจเพราะว่าเรื่องนี้มันก็ฆ่าใจข่อยมา2อาทิตย์แล้ว
ในการตัดสินใจหรือว่าอันนี้เนาะมืออื่นมันมือเฉือดแล้วค่อยก็เลยแบบอารมณ์มันก็อาจสิแบบบอกบ่ถึกพอกันกิมนาเด้อพี่น้องเด้อแม่คุณเดชสิพายายามอัปเดตหลังการผ่าตัดให้เบิ่งเพราะว่าแม่คุณเดชต้องนอนอยู่โรงพยาบาล5มื้อก็อาจสิโหลดเป็นคลิปสั้นๆให้เบิ่งเนาะ2นาที3นาทีเพราะว่า Wi-Fi อยู่โรงพยาบาลมันอาจสิบ่แห้งค่ะเฮ็ดโดดไลน์มันโหลดยากเนาะอาจสิ 2-3 นาทีเบิ่งทุกอย่างโอเคบ่ได้มีปัญหาหยังประมาณนั้นล่ะจ้ะครับพอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเนาะคลิปกินก็อาจสิเบรกไว้ก่อนกินแล้วนี่ขอบคุณหลายๆเด้อจ้า Thank you so much friends